คุณพ่อทรงเกียรติโสเพ็งชาวบ้านนวลแต้ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้นำผู้สื่อข่าวไปชมเคล็ดลับในการทำหน่อไม้กิมซุงให้มีรสชาติดีหน่อสวยเหลืองสีทองและก็นำไปทำเมนูอาหารก็กรอบอร่อยไม่ค่อยมีรสขมแถมทำง่ายๆสร้างจุดเด่นในการจำหน่ายหน่อไม้ได้เป็นอย่างดีคุณพ่อทรงเกียรติโสเพ็งชาวบ้านนนแต้ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบอกว่าเคล็ดลับในการทำหน่อไม้ให้ดูอ่อนหน่อไม่แก่หรือว่าแข็งกระด้างคล้ายกับการทำหน่อนางดินโดยเคล็ดลับที่ตนเองทำนั้นได้ไอเดียมาจากแรกๆตนเองเลี้ยงเป็ดไว้ในสวนและตนเองก็ได้ปลูกไผ่กิมซุงไว้เพื่อรับประทานและจำหน่ายหน่อต่อมาเป็ดมักจะชอบมากัดแทะหน่อไม้เป็นประจำจึงได้หาวิธีป้องกันเป็ดกัดแทะหน่อไม้จึงทดลองนำถังน้ำดื่มที่มีขนาด 5-6 ลิตรที่ไม่ได้ใช้แล้วมาตัดเอาก้นถังออกจากนั้นก็นำใบไม้ใส่ลงไปในถังเล็กน้อยแล้วก็นำมาครอบหน่อไม้ไว้ปรากฏว่าวิธีดังกล่าวสามารถทำให้หน่อไม้นั้นมีหน่อที่สวยหน่อเหลืองทองและก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าแทบไม่พอขายจากนั้นก็ได้ยึดถือเคล็ดลับดังกล่าวมาโดยตลอดโดยการครอบหน่อไม้ก็จะทำตั้งแต่หน่อไม้ที่มีขนาดเล็กที่โผล่ขึ้นมาจากดินเมื่อทำการครอบถังก็จะปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติได้เลยและก็จะเริ่มสับตัดเอาหน่อเมื่อหน่อที่มีน้ำหนักพอเหมาะหรือว่าประมาณหน่อละ3กิโลกรัมสำหรับข้อดีในการทำหน่อไม้ครอบด้วยถังน้ำก็คือหน่อไม้ที่นำไปต้มก็จะใช้เวลาต้มให้สุกไม่นานเหมือนหน่อไม้ธรรมชาติและก็สามารถกำจัดรสขมออกไปได้ดีกว่าด้วยอีกอย่างนำมาทำเป็นอาหารก็จะมีรสชาติกรอบหวานอร่อยด้วยครับรสที่เขียวไม่ขายมันขายยากขายยากคนต้มเป็น2ชั่วโมงมันกับว่ามันก็ยังขมมันขมมันไม่กันมันสิเซาบ่สิบ่เซาขมแต่มันสิแสบอยู่แต่มันจืดยากนะจืดยากแต่เฮ็ดแบบนี้มันต้มบ่พอชั่วโมงมันสิออกหวานกรอบหวานกรอบสีก็ต่างกันต่างกันขายง่ายๆนี่บ่คู่กันเฮ็ดให้มันขายง่ายเฮ็ดให้มันขายง่ายใครขายอย่างก็เอิ้นนางดินขายกับน้องนางดินนอนางดินติคือนอนางดินโอ้เฮาเฮ็ดจังได๋เอาอีหยังสุปเอาสุปธรรมดานี่บ่ขวดสุปไปเลยเฮาเวลาสุปนี่เฮาเริ่มสุปช่วงไหนมันน้อยมันน้อยๆซ้ํานี่บ่แน่นอนนี่ป่ะเริ่มสูบเล่นป่ะเริ่มสูบได้อ๋อปาดขวดสูบรวดบัดนี้ใหญ่ขึ้นมาเฮาก็ปล่อยมันใหญ่ขึ้นติมันใหญ่มามันก็สิเสียวเสียวจังซี่อ๋อเสียวจังซี่ตัดไปขายมันก็คนก็บ่ค่อยอยากกินบัดนี้เพราะคนก็ตีว่ามันเวลาต้มมันสุกยากสุกยากมันที่ยืนยากมันต้มเกือบ2ชั่วโมงมันก็สิยังมีรสขมๆได้อยู่ครับเอาวิธีนี้ไปศึกษามาจะใส่คือหูครับพอเลยมันเอิ้นตะกี้เลี้ยงเป็ดเป็ดมันมาแหบกินครับมาแหบกินครับก็เลยทั้งไรขาเป็ดก็ได้ใจหายไปมีขวดหลายก็เลยเอามาสูบไว้ไว้ให้กันไว้ให้เป็ดมากินโอ้บ้านนี้เอาไปเป็ดเทียบกินกะว่ามันแสบมันแสบมันหวานกรอบมันเขาจะไปเฮ็ดแกงจืดก็ได้ธรรมดาไผกิมซุงนี่สิกินแกงจืดบ่ได้ต้มจืดเฮ็ดได้สู่ไผบ่นี่หรือว่าเฮ็ดเฉพาะจิ้มซุ้งอันบ่อย่างอื่นบ่เคยเกิดเฮ็ดตานี่ล่ะครับจากที่ว่าน่อขมๆมันก็สิหวานมาช่วงนี้มันก็มีขมแน่ธรรมดาแต่ว่าต้มมันสิมันสิออกหวานมาเลยนะมันสิจืดไว้ติมันสิจืดไว้บ่ถึงชั่วโมงประมาณ30ประมาณครึ่งชั่วโมง30 40นาทีมันสิต่างกันโอ้นี่ออกสีเหลืองมันสิออกสีเหลืองวิธีนี้ก็เฮ็ดให้ไผ่นองามแล้วก็ขายง่ายก็เพิ่มผลผลิตของเฮาครับนี่ตะปูอยากได้นําอันนี้ต้องให้มันน้อยๆพอมันยาวแสดงดีโอ้คนแห่งมักน้อยาวแต่ว่ามันก็สิบ่เขียวเฮาสามารถใช้ได้ตลอดโอ้มันก็เป็นตาครับมันก็เหลืองหมดถึงนี่น้องฮอดพี่อันนี้มันรุ่นนี้รุ่นนี้นี่รุ่นนี้นี่กินอยากใส่ขึ้นไปกินสุกมันร้อนๆนี่กินได้อ๋อจากทางฮอดตัดนี่ครับคือว่านี่มียังน้อยๆครับช่วง
ฝนลงมาในครับนอนึงมันเกือบ3กิโลอันนี้นอนี่อันดินนี่ใส่ดินป่ะนี่หรือหยังก็ใส่ใบไม้ใบหยังธรรมดาอ๋อสูบลงเลยสูบลงเลยครับอ๋อที่นี่เฮ็ดให้นอใหม่มันมีรสชาติดีรสชาติดีแต่กินดิบก็สิเป็นหูจะขมอยู่แต่ว่าแต่เขาต้มชุกแล้วมันกรอบหวานดีนะครับครับแต่เขาใส่ซุปมันที่กินนี่แกงได้ยังเดียวแกงได้ยังเดียวมันตัวมันขมโอ้อันนี้แกงจืดก็ได้เฮ็ดพัดก็ได้ทุกอย่างครับ